ผู้ที่สนใจวิทยาการสมัยใหม่หรือผู้ที่เคยเรียนวิทยาศาสตร์มาก็คงไม่มีใครไม่รู้จักทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์กันอย่างแน่นอนเนื่องจากทฤษฎีของอัจฉริยะผู้มีชื่อเสียงก้องโลกนี้เป็นทฤษฎีที่ใช้อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติของแรงโน้มถ่วงซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวของมนุษย์โดยเขาได้พัฒนาทฤษฎีนี้ขึ้นในระหว่างปี1907ถึง1915และในวันนี้อับดุลไททูบจึงได้คัดสรรเรื่องราวเกี่ยวกับทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปที่หลายคนอาจจะไม่รู้ซึ่งได้รวบรวมจากข้อมูลชีวประวัติของไอน์สไตน์มาให้ชมกันจะมีอะไรบ้างไปชมกันครับหนึ่งมีบุคคลมากมายที่ช่วยพัฒนาทฤษฎีของเขาแม้ว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปมักจะถูกนำเสนอว่าเป็นผลงานของอัจฉริยะอย่างไอน์สไตน์แต่เพียงผู้เดียวแต่จริงๆแล้วไอน์สไตน์ก็ยังได้รับความช่วยเหลืออีกมากจากทั้งเพื่อนสนิทและคนอื่นๆที่ไม่ค่อยมีใครรู้ซึ่งพวกเขาก็ล้วนอยู่เบื้องหลังการคิดคำนวณที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีนี้ทั้งสิ้นเพื่อนในสมัยมหาวิทยาลัยของเขาอย่างมาเชลกอสแมนและมิเชลบาโซคือ2คนสำคัญในกระบวนการสร้างทฤษฎีนี้อย่างมากย้อนกลับไปในปี1905ทางด้านบาโซเป็นบุคคลที่ไอน์สไตน์ได้ให้เครดิตในการรับรองบทความเกี่ยวกับทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษของเขาจนทั้งคู่ได้ร่วมมือกันในอีก2ปีต่อมาเพื่อพัฒนาทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปในขณะที่กอสแมนผู้ได้เป็นศาสตราจารย์ด้านคณิตศาสตร์ที่สถาบันเทคโนโลยีสวิสก็ได้เผยแพร่และตีพิมพ์ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปเวอร์ชันแรกร่วมกับไอน์สไตน์ในปี1913นอกจากนี้ผลงานของนักคณิตศาสตร์คนสำคัญของโลกอย่างดาวิดฮิวเบิร์ตและเอมมี่นอร์เทอร์ยังมีส่วนร่วมในสมการที่อยู่เบื้องหลังทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปอีกด้วยและเมื่อเวอร์ชันสุดท้ายของทฤษฎีถูกตีพิมพ์ในปี1916ไอน์สไตน์ยังได้รับประโยชน์จากงานของนักฟิสิกส์รุ่นใหม่2คนอย่างกุนนานนอร์สตรอมและเอเดรียนฟอกเกอร์ซึ่งทั้งสองได้ช่วยอธิบายทฤษฎีของเขาไว้อย่างละเอียดและเข้าใจง่ายมากขึ้นในบทความของพวกเขา 2. ทฤษฎีเวอร์ชันแรกมีข้อผิดพลาดที่สำคัญทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปเวอร์ชันแรกที่ตีพิมพ์โดยไอน์สไตน์และกอสแมนในปี1913มีข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ที่สำคัญซึ่งเป็นการคำนวณที่ผิดพลาดในปริมาณของลำแสงที่โค้งงอที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงและความผิดพลาดครั้งนี้ก็เกือบจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนในปี1914เมื่อนักดาราศาสตร์ชาวเยอรมันเออร์วินฟินเล่ฟุนลิชได้เดินทางไปยังเมืองไครเมียเพื่อทดสอบทฤษฎีของไอน์สไตน์ในช่วงที่เกิดสุริยุปราคาแต่อย่างไรก็ตามแผนการของฟุนลิชก็ต้องล้มเลิกไปเนื่องจากเกิดสงครามโลกครั้งที่1ในยุโรปเสียก่อนแต่แล้วไอน์สไตน์ก็ได้แก้ไขและเปลี่ยนสมการภาคสนามในทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปเวอร์ชันสุดท้ายที่เผยแพร่ในเดือนพฤศจิกายนในปี1915ซึ่งเขาได้อธิบายถึงวิธีการที่สสารจะโค้งงอในปริภูมิเวลาแทน 3. ทฤษฎีที่เผยแพร่ของไอน์สไตน์ไม่ได้โด่งดังในตอนแรกบทความเปิดตัวเกี่ยวกับทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์ที่ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Annalen der Physikทำให้เขาได้รับความสนใจเป็นอย่างมากแต่คนทั่วไปยังไม่ค่อยมีคนรู้จักเขาจนกระทั่งในปี1919เขาก็กลายเป็นที่รู้จักในระดับสากลและได้ขึ้นเป็นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทั่วโลกเมื่ออาเธอร์เอ็ดดิงตันนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษได้ทำการทดสอบทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของเขาเป็นครั้งแรกในช่วงที่เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงเอ็ดดิงตันและนักดาราศาสตร์คนอื่นๆได้วัดตำแหน่งของดวงดาวในช่วงสุริยุปราคาและเปรียบเทียบกับตำแหน่งจริงของมันพวกเขาพบว่าแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์ได้ทำให้เส้นทางของแสงของดวงดาวเปลี่ยนไปตามการคาดการณ์ของไอน์สไตน์ 4. นักวิทยาศาสตร์ที่เป็นเพื่อนเก่ากล่าวหาว่าไอน์สไตน์ลอกเลียนแบบแม้ว่าดาวิดฮิวเบิร์ตจะมีส่วนร่วมในสมการที่อยู่เบื้องหลังทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปแต่เขาและไอน์สไตน์ก็เคยถกเถียงกันและกล่าวหาว่าอีกฝ่ายนั้นลอกเลียนแบบซึ่งต้องย้อนกลับไปในปี1915ที่ทั้งสองได้เริ่มคุยกันในเรื่องทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปอย่างจริงจังซึ่งครั้งนั้นฮิวเบิร์ตได้เชิญไอน์สไตน์ไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยเกตติงเงินหลังจากนั้นฮิวเบิร์ตก็เริ่มกลับไปพัฒนาทฤษฎีของเขาต่อซึ่งเขาก็ได้ทำสำเร็จอย่างน้อย5วันก่อนที่ไอน์สไตน์จะนำเสนอผลงานในเดือนพฤศจิกายนปี1915จนในที่สุดการวิจัยทางประวัติศาสตร์ในเวลาต่อมาก็ระบุว่าทฤษฎีนี้เป็นของไอน์สไตน์เนื่องจากการวิเคราะห์ข้อพิสูจน์ในทฤษฎีที่เสร็จสมบูรณ์ของฮิวเบิร์ตแสดงให้เห็นว่าเขายังขาดองค์ประกอบสำคัญที่เรียกว่าความแปรปรวนร่วมนั่นเอง 5.
ในช่วงที่ไอน์สไตน์เสียชีวิตนักวิทยาศาสตร์ขณะนั้นไม่มีหลักฐานว่าทฤษฎีนี้กำลังทำงานอยู่แม้ว่าการทดสอบสุริยุปราคาในปี1919จะแสดงให้เห็นว่าแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์ดูเหมือนจะเกิดการโค้งงอของแสงในแบบที่ไอน์สไตน์ได้ทำนายไว้แต่ในช่วงที่ไอน์สไตน์เสียชีวิตในปี1955ก็ยังไม่มีหลักฐานว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปกำลังทำงานอยู่จนกระทั่งในช่วงทศวรรษที่1960นักวิทยาศาสตร์ก็เริ่มค้นพบวัตถุอวกาศที่ท้าทายมากขึ้นอย่างเช่นหลุมดำและดาวนิวตรอนซึ่งก็ทำให้พวกเขาได้ค้นพบว่าตามหลักการของทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปนั้นมันมีอิทธิพลต่อรูปร่างของปฏิภูมิเวลาและในเดือนกุมภาพันธ์ปี2016การรอคอยอันยาวนานก็ได้สิ้นสุดลงเมื่อนักวิทยาศาสตร์จากเลเซอร์อินเตอร์เฟโรมิเตอร์กาวิเทชันแนลเวฟออบเซอร์วาทอรีได้ประกาศว่าพวกเขาตรวจพบคลื่นความโน้มถ่วงที่เกิดจากการชนกันของหลุมดำขนาดใหญ่2หลุมด้วยเหตุนี้จึงทำให้ทฤษฎีนี้ของไอน์สไตน์ได้เปลี่ยนแปลงความเข้าใจเรื่องจักรวาลของมนุษย์ไปอย่างสิ้นเชิงจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการกำเนิดจักรวาลวิถีโคจรของดาวเคราะห์และหลุมดำ6. ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปทำให้เกิดระบบ GPS แม้ว่าทฤษฎีของไอน์สไตน์ส่วนใหญ่จะทำงานท่ามกลางอวกาศหลุมดำและการชนกันของจักรวาลหรือในระดับที่เล็กมากๆอย่างทฤษฎีสตริงแต่ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปก็ยังมีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราด้วยเทคโนโลยี GPS หรือการนำร่องด้วยระบบ GPS เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่โดดเด่นมากที่สุดของการพัฒนาทฤษฎีมาสู่ชีวิตประจำวันทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปแสดงให้เห็นว่าอัตราการไหลของเวลาที่อยู่ในบริเวณแรงโน้มถ่วงสูงจะเดินช้ากว่าเวลาที่อยู่ในบริเวณที่มีแรงโน้มถ่วงต่ำแนวคิดนี้มีความสำคัญต่อ GPS ด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าเวลาที่โคจรรอบโลกนั้นจะแตกต่างจากเราที่อยู่บนโลกส่งผลให้นาฬิกาบนดาวเทียมจะเดินไวกว่านาฬิกาบนโลกประมาณ38ไมโครวินาทีต่อวันถึงแม้ว่าเวลาอาจจะดูไม่แตกต่างกันมากนักแต่ถ้านักวิทยาศาสตร์ไม่ได้คำนวณสิ่งนี้จะทำให้การระบุตำแหน่งคาดเคลื่อนไปได้ถึง 11.4 กิโลเมตรต่อวันเลยทีเดียวครับดังนั้นในการสร้างระบบ GPS จึงต้องทำการปรับความแตกต่างของเวลานี้ให้ได้โดยการปรับนาฬิกาดาวเทียมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และสร้างฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ภายในคอมพิวเตอร์เพื่อระบุตำแหน่งที่แน่นอนของผู้ใช้งานซึ่งวิธีการเหล่านี้ก็เป็นผลพวงจากทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์